วมานะครับในคลิปนี้จะให้พบกับบังรูนมาสู่ราชินีแห่งบอนไซนะครับใครไม่รู้จักเพมหน้านี่ถือว่าไม่ทันสมัยนะครับนะมาพบกับบังรูนมันเป็นไม้ที่คลาสสิกนะครับสวัสดีครับบังรูนครับสวัสดีครับต้นนี้ก็หลายปีจานทีแรกก็สวยแล้วต้นนี้เป็นไงฮะจุดเด่นจุดเด่นคือโชรากครับโชรากรากเกาะหินนะครับหินก็เป็นหินแบบหินภูเขานะครับหินมันก็มาจากภูเขาทั้งนั้นนะฮะหินภูเขาเป็นหินกรวดหินอะไรเขาสวยงามอยู่ทีเดียวนะครับมาดูรากรอบเลยใช่ไหมเนี่ยมาดูดิโอ้โหนี่หน้าไม้ฝั่งนี้นะครับรากก็จัดค่อนข้างที่จะสวยนะครับต้นนี้ก็สร้างได้น่าจะหลายปีแล้วรากสองปีกว่าแล้วรากก็สองปีต้นใหญ่แล้วครับได้สัดส่วนอยู่นะกิ่งซ้ายขวากิ่งหน้ากิ่ง1 2 3 4 5โอ้โหต้นนี้สวยครับต้นนี้สวยเดี๋ยวอันดับแรกทำไงครับก็ไล่ตัดแต่งกิ่งแต่งกิ่งที่ไม่เอาจริงๆไม่ต้องการจริงๆออกนะครับการทำงานบอนไซนะครับการทำกับต้นไม้ก็เหมือนกับการแกะสลักนะครับตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกให้คงไว้เฉพาะส่วนที่ใช่นะครับนะเดี๋ยวจะให้บังรูนตัดก่อนนะครับนะหลังจากตัดไปออกไปแล้วนะฮะก็ไปชำได้ครับไปชำเดี๋ยวผมไปชำนะครับชำไว้ให้สมาชิกนะไว้แถมไว้แจกไว้ขายนะครับได้หมดเลยงั้นเอากิ่งที่ไม่ใช่ออกก่อนนะครับเพราะว่าไม้ต้นนี้ผ่านการสร้างงานมาหลายปีแล้วนะครับ2ปี3ปีอันนี้ผมไม่แตกแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันประชุมหรือมิทติ้งประจำเดือนนะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกชมรมบอนไซเจ้าจอมนะครับตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล่าวก็มีมวลหมู่สมาชิกนะครับแวะเวียนเข้ามานะมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่เป็นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็คงจะเป็นการฝึกปฏิบัติของแต่ละคนนะครับที่มีไม้นำไม้มาแล้วก็เข้าลวดเองนะครับทางฝ่ายวิทยากรก็จะให้คำปรึกษาหารือกันนะครับไม่มีใครเก่งที่สุดนะครับเราช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับอนุเคราะห์ปรึกษาหารือกันมากกว่านะครับโดยเฉพาะการทำไม้นั้นนะไม่มีผิดสุดตรงถูกสุดตรงไปเลยสักทีเดียวนะครับเราต้องช่วยกันดูแลออกแบบทรงนะครับปรับไปไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับเวลาเราทำไม้นั้นเรามักจะถามตัวเองว่าเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งเป้าหมายไม้ 100% ไม้ 80% ไม้ 60% หรือไม้ 50% นะครับและทำทรงอะไรนะครับข้อสำคัญต้องขึ้นต้นให้ถูกนะครับนับ1 2 3ให้ถูกนะครับเพิ่มหน้าต้นนี้ก็สว่างสวยออกมาแล้วนะครับผมพามาดูต้องไม้นี้ดีมากสวยงามได้มาแก้หรือจะมาเข้าลวดนะค่อนข้างที่เดี๋ยวบางโดนเข้าลวดตรงนี้จะดึงออกมาในส่วนของเพิ่มหน้านั้นก็ดีสวยนะครับไม่ให้บังหน้าไม้เร็วตอนนี้ก็จะคัดออกมาคัดตายอดได้อย่างหนึ่งกิ่งสองได้แล้วเลือกกิ่งเลือกมาดูกิ่งหลักกิ่งแหน่งได้ง่ายแต่ข้อเสียนั่นแหละครับเนื่องจากจะเจริญเติบโตเร็วเพราะว่าเราจะให้บางทีเราเลี้ยงไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะบังหน้าก็จะเลยตัวนี้ไม่ก็เลยบางครั้งเราก็เสียดายตัวนี้เดี๋ยวเก็บไปทำใหม่แล้วก็ดันไปนะครับก็เอาแบบนั้นสัดส่วนบ้างไม่ผิดสัดส่วนบ้างแต่ไม้ก็สุดท้ายถ้าจบแล้วก็จะไม่ได้ราคาหน้าสวยวิกรของเราบังรูนบอนไซกับเจเจบอนไซเจ้าจอมนะครับก็ให้คำปรึกษาหารือกันนะครับกับมวลหมู่สมาชิกทุกท่านเลยสวยอยู่โอ้โหนะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสามารถที่จะให้สมาชิกได้ฝึกหัดคัดกิ่งเข้าลวดด้วยตัวเองนะครับอย่างสนุกสนานมันมือทีเดียวนะวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้เราก็สั่งร่วมกันอยู่นะครับไม่ได้มีจำหน่ายโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องเรือเป็นครีมปากนกแก้วหรืออย่างอื่นนะฮะอย่างลวดนี่พอจะมีนะที่จะมีจำหน่ายแบ่งปันกันนะครับลวดนั้นค่อนข้างที่จะแพงนะครับลวดในงานบอนไซนั้นเป็นลวดเฉพาะนะครับนะก็เรียนทุกท่านไว้นะผมจะอธิบายโดยองค์รวม
บอนไซเพมนาต้นนี้จุดเด่นเขาอยู่ที่เกาะหินนะโชรากเกาะหินนั่นเองเพมนาเล่นได้อย่างหลากหลายดีลาทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นการนำเสนอในเรื่องราวของเสนอความก้าวหน้าของงานชมรมบอนไซเจ้าจอมของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันในมิตติ้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านครับ Okay.